สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดกรุงปักกิ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่5เมษายนพุทธศักราช2561เวลา 6:30 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องอาหารการ์เด็ดคอร์ทโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลเรื่องการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่นักเรียนกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยต่างๆในกรุงปักกิ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชอุตสาหะผลักดันให้นักเรียนไทยมีโอกาสได้ไปศึกษาแสวงหาความรู้ทั้งด้านวิชาการและเปิดโลกกว้างให้ได้รู้จักประเทศจีนรู้จักวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนเมื่อรู้จักกันแล้วจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไปเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นกำลังทางปัญญาของบ้านเมืองพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าและสร้างเครือข่ายระหว่างไทยจีนรวมทั้งเครือข่ายระหว่างผู้สำเร็จการศึกษาด้วยกันเองเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาประเทศชาติต่อไปเวลา 9:15 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดกรุงปักกิ่งศูนย์แสดงเทคโนโลยีแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่3ของอุทยานศูนย์กลางทางเทคโนโลยีและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจงกวนชุนเขตไห่เตี้ยนกรุงปักกิ่งเป็นสถานที่ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหากลยุทธ์ระดับสูงของบริษัทเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนามากกว่า 10,000 คนเรารู้จักหัวเว่ยเรื่องโทรศัพท์มือถือแท้จริงแล้วบริษัทยังทำเรื่องอื่นๆที่สำคัญคือพัฒนาระบบต่างๆแนวคิดคือการใช้ AI ในระบบต่างๆเพื่อให้กิจกรรมต่างๆของมนุษย์สะดวกปลอดภัยตรงจุดประสงค์และการที่จะให้เครื่องมือที่ใช้ AI นี้ติดต่อสื่อสารกันได้เกิดเป็นข้อมูลมวลชนได้จัดการระบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริษัทหัวเว่ยมีนิทรรศการที่สำคัญได้แก่ Consumer Division แสดงสินค้ารุ่นใหม่ของบริษัท Smart City แสดงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะเช่นที่จอดรถอัจฉริยะโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะการบูรณาการระบบจราจรและขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบความมั่นคงทางไซเบอร์ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลPublic Cloud แสดงการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการกระจายสัญญาณเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้ดีขึ้นโอกาสนี้นายหลี่จินเกอร์รองประธานอาวุโสบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินธุรกิจและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทแล้วมีพระราชปฏิสันถารด้วยคณะผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยบริษัทเอกชนของจีนเห็นว่าการพัฒนาที่สำคัญคือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมีนโยบายให้ทุนการศึกษาเยาวชนได้ไปเรียนรู้งานของบริษัทได้สัมผัสกับวิวัฒนาการใหม่ๆประสบการณ์ตรงนี้จะช่วยปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้รู้จักคิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นการลงทุนทางวิชาการที่ไม่สูญเปล่าเวลา 11:45 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและพระอาจารย์ที่เคยถวายพระอักษรภาษาจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดได้พระราชทานของที่ระลึกและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย
เป็นที่ซาบซึ้งและประทับใจแก่บรรดาอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและพระอาจารย์เหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนทุกครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะพระราชทานเลี้ยงพระอาจารย์ทุกครั้งมิได้ขาดข้อนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอันเป็นคุณความดีที่ควรใส่ใจนำมาปฏิบัติของนักเรียนและนักศึกษาโดยทั่วไปเวลา 14:10 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ A1463 เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงปักกิ่งไปยังนครกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวเครื่องบินใช้เวลาบินประมาณ3 ชั่วโมง 15 นาทีถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกุ้ยหยางหลงต้งเป่าในเวลา 18:20 นผู้บริหารมณฑลกุ้ยโจวนายพรพบอ่วมพิทยาเอกอัครราชทูตณกรุงอิสลามาบัดรักษาการในตำแหน่งกงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กุ้ยหยางที่ประทับเวลา 19:30 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรีเจนซี่บอลรูมโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กุ้ยหยางพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารมณฑลกุ้ยโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทมีพระราชปฏิสันถารด้วยเรื่องความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันมายาวนานและการเจริญเติบโตของมณฑลกุ้ยโจวที่สามารถพัฒนาตนเองให้มี GDP สูงติดอันดับ1 ใน 3ของประเทศปีที่ผ่านมาสามารถลดจำนวนประชากรยากจนในชนบทได้ถึง 1.7 ล้านคนมีนโยบายหลักคือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีอยู่เดิมรวมทั้งให้ต่างชาติได้เข้าไปตั้งบริษัทเกิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนแบบก้าวกระโดดเมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปมณฑลกุ้ยโจวควรที่จะศึกษาดูวิธีการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จนี้เพื่อเป็นแนวทางไปปรับใช้กับประเทศไทยต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านวิชาการการวิจัยรวมถึงหลักสูตรการศึกษาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่5เมษายน2561เวลา 14:54 ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังอาคาร Fisher Fine Arts Library มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเมืองฟิลาเดลเฟียโดยมีดร.เอมมี่เกสเดนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและนายเจฟฟรีย์คูเปอร์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภาครัฐและชุมชนเฝ้ารับเสด็จทรงร่วมประชุมหารือร่วมกับดร.เอมมี่กัตแมนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหลักสูตรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียทั้งนี้อธิการบดีได้แสดงความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่เสด็จมาเยือนมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานกับประเทศไทยมีนักศึกษาไทยจำนวนมากที่กำลังศึกษาต่อที่นี่ในหลากหลายสาขาในการนี้ทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการก่อตั้งตั้งแต่ปีคริสตศักราช1765มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำติดอันดับโลกมีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆด้านแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆเช่นสัตวแพทยศาสตร์โดยมีการเรียนแบบผสมผสานร่วมกันในหลายๆหลักสูตรไม่แบ่งแยก
และมุ่งเน้นการวิจัยวิชาการเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นปัจจุบันนอกเหนือจากโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสุขภาพร้ายแรงของประชาชนไทยแล้วยังมีโรคพิษสุนัขบ้าที่มีรายงานการเสียชีวิตผู้ป่วยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปีนี้ After so many yearsOf peaceful living, now we are faced with people dying every day by rabies. And what I do is, we don't believe in killing. What I do is take all the stray dogs, sterilize them, give them the.Vaccine and put them in the shelter where they cannot roam around and spread more disease. But that is still very difficult because there are fast moving creatures and some are very fierce and bite.ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแพนซิลเวเนียได้แสดงความห่วงใยถึงปัญหาดังกล่าวในประเทศไทยและได้พูดถึงโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ป่าของสหรัฐอเมริกาโดยการให้วัคซีนทางปากซึ่งสะดวกกว่าการฉีดวัคซีนซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่มีปัญหาสุนัขจรจัดแบบในประเทศไทยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงสนพระทัยในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยแพนซิลเวเนียซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกเป็นอย่างยิ่งโดยมีพระดำรัสให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพนซิลเวเนียเช่นหลักสูตรแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์และสาขาอื่นๆซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไปในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายหลวงปู่สวงณวัดพระไรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษวันนี้เวลา 15:16 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังวัดพระไรพัฒนาตำบลพระไรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายหลวงปู่สวงและทรงเป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าไตรสรีระหลวงปู่สวงซึ่งทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่18เพื่อถวายเป็นกุศลแด่หลวงปู่สวงและเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์หลวงปู่สวงเป็นพระนักปฏิบัติที่ทุดงมาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาพำนักในผืนป่าชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษตลอดที่อุปสมบทนอกจากรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแล้วยังมีเมตตาจิตช่วยเหลือผู้ยากไร้จนเป็นที่เริ่มใสศรัทธาของประชาชนชาวกัมพูชารวมถึงชาวจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีตำนานเล่าว่าหลวงปู่สวงชอบทุดงไปในผืนป่าต่างๆและสามารถร่นระยะทางจากไกลเป็นใกล้ได้หลวงปู่สวงมรณภาพเมื่อวันที่8กันยายน2543ซึ่งสรีระยังคงสภาพเดิมศิษยานุศิษย์จึงได้นำสรีระของหลวงปู่สวงบรรจุในโลงแก้วพร้อมจัดสร้างมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสำหรับวัดไพรพัฒนาแต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์โดยเมื่อปี2550ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดต่อมาในปี2554ได้รับพระราชทานวิสงฆ์คำมสีมาทั้งนี้ได้มีการพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของชุมชน
ภายในวัดมีศาสนสถานศาสนวัตถุอาทิโบสถ์วิหารและมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงที่สร้างในลักษณะเป็นการประยุกต์ใช้ศิลปะแบบขอมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและทางวัดยังได้ขอประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไว้ณมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้สักการะปัจจุบันมีพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมเป็นเจ้าอาวาสมีภิกษุสงฆ์23รูปโอกาสนี้ทรงไถ่ชีวิตโคกระบือ7ตัวเพื่อประทานแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษตามโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือประทานพันธุ์ไม้และพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชนซึ่งพันธุ์ปลาจะนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนแก่ราษฎรต่อไปก่อนเสด็จกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสไปประดิษฐานอย่างบุษบกในงานเถลิงโศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะและส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตวันนี้เวลา 13:34 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปประดิษฐานอย่างบุษบกในงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยณพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เดินทางไปร่วมงานได้กราบสักการะและส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพุทธลักษณะแบบพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง30นิ้วสูงจากฐานถึงยอดพระรัศมี51นิ้วประทับขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัยสำหรับบรรยากาศงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราชรวมทั้งเพื่อส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดีอันดีงามของชาติซึ่งวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยชุดลายดอกชุดสุภาพไปร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยมีจิตอาสาจากโครงการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1/61รุ่นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์จำนวน393นายคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไปร่วมงานทางในพื้นที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตมีการประดับตกแต่งด้วยน้ำพุขันเงินขนาดใหญ่สัญลักษณ์ของการเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยโบราณมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดพระเจดีย์ทรายจำลอง4องค์จาก4ภาคของประเทศไทยออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้แก่พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและพระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งยังมีการสาธิตการทำน้ำอบน้ำปรุงการสารปลาตะเพียนการจัดและพับดอกบัวสดการประดิษฐ์พวงมโหสถสำหรับใช้ในงานมงคลอีกทั้งมีซุ้มรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวสำหรับผู้มาร่วมงานจำนวน9ซุ้มโดยตลอดแนวกำแพงทั้งสองฝั่งมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของวันสงกรานต์และประเพณีปฏิบัติของคนไทยทั้ง4ภาครวมทั้งมีภาพ3มิติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์จำนวน7ภาพให้ประชาชนผู้ไปร่วมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกส่วนภายในสนามเสือป่ามีการออกร้านจำหน่ายกระเป๋าและเสื้อลายการ์ตูนภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขนมไทยที่หารับประทานได้ยากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
จำหน่ายผ้าไหมผ้าฝ้ายดอกไม้ประดิษฐ์และการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทยของร้านค้าต่างๆนอกจากนี้มีการแข่งขันก่อเจดีย์ไซน์ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันจำนวน45ทีมจากทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่งเพื่อสืบสานประเพณีการขนทรายเข้าวัดซึ่งมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าเป็นการนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปมาคืนวัดในรูปแบบเจดีย์ไซน์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์รวมทั้งเป็นกุศโลบายให้คนในแต่ละชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในตอนเย็นและค่ำที่พระลานพระราชวังดุสิตมีการแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากลจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวงดุริยางค์ทหารเรือและทหารอากาศส่วนที่เวทีสนามเสือป่ามีการแสดงชุดเถลิงศกเพลามหาสงกรานต์จากกรมศิลปากรอาทิการละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณอย่างมงครุ่มและกุลาตีไม้ประชาชนทั่วไปสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยชุดสุภาพหรือชุดผ้าลายดอกไปร่วมงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งจุดคัดกรองเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 10:00 น.โดยงดกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวการเล่นปืนฉีดน้ำและการประแป้งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษนันท์สวัสดีค่ะเราจะส่งท้ายข่าวพักค่ำวันนี้กัน